ขอเริ่มด้วยเรื่องนะฮะระทึกมีเหตุปะทะกันที่ปัตตานีระหว่างเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็คนร้ายที่เป็นคนร้ายเกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงนะฮะถึงขั้นต้องมีการวิสามันคนร้ายเนี่ยเสียชีวิต2ศพเหตุการณ์เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ตี5ของเช้าวันนี้นะครับพันเอกสถิรพงษ์อาจหารผู้บังคับกองกำลังพลทหารพรานจังหวัดชายแดนภาคใต้พันเอกภาคภูมิจันทรักษ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่44นำกำลังร่วมกว่า50นายเขาไปปิดล้อมตรวจค้นบ้านเช่าที่หมู่ที่1ตำบลตระบอนนะครับที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสนะครับเพราะได้รับแจ้งว่ามีบุคคลตามหมายจับคดีความมั่นคงเข้ามาหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้านหลังดังกล่าวซึ่งพอมาถึงเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เนี่ยทำการปิดถนนก่อนนะครับคือต้องปิดถนนเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าคนร้ายมีอาวุธหนักเบาแค่ไหนนะฮะเนื่องจากก็เกรงว่าจะมีเหตุปะทะกันด้วยเดี๋ยวประชาชนจะได้รับอันตรายโดยบ้านหลังนี้นะครับเป็นห้องแถวชั้นเดียวติดกัน8ห้องบ้านต้องสงสัยนะครับเป็นห้องแรกเจ้าหน้าที่ก็เลยปิดล้อมพร้อมได้เรียกบุคคลภายในบ้านออกมากระทั่งมีคนตะโกนออกมาจากบ้านนะครับแล้วก็เดินออกมาฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยถามว่าแล้วก็ทราบนะครับว่ามีอีก2คนน่ะที่ซ่อนตัวอยู่และไม่ยอมออกมาเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญผู้นำท้องที่มาเจรจาให้ออกมาแสดงตัวแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับเขาเงียบครับกระทั่ง7โมงเช้านะฮะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงใช้การเจรจาอย่างต่อเนื่องโดยการสลับกับผู้นำท้องที่ผู้นำศาสนาเพื่อหวังให้ผู้ต้องสงสัยเนี่ยมอบตัวปรากฏว่าคนร้ายที่ซ่อนตัวอยู่ในบ้านจังหวะมันอยู่ตรงนี้ฮะใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ครับที่พยายามปิดล้อมหน้าบ้านทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องกระโดดหลบกระสุนเลยฮะค่ะคือคนร้ายยิงเปิดก่อนเลยเจ้าหน้าที่กระโดดหลบกระสุนฮะเมื่อเห็นว่าคนร้ายมีอาวุธเจ้าหน้าที่ก็เลยเพิ่มความระมัดระวังนะครับในพื้นที่เพื่อที่จะได้คุ้มกันให้ปลอดภัยมากขึ้นนะครับพร้อมควบคู่ไปกับการเจรจายังต้องเจรจาอยู่นะฮะแต่คนร้ายก็ยิงใส่อีกแล้วก็เลยถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยยิงตอบโต้จนเวลาประมาณสัก7โมงครึ่งนะครับเจ้าหน้าที่ยิงแก๊สน้ำตา2ลูกแล้วก็บุกเข้าไปภายในบ้านเพื่อที่จะหวังยุติเหตุรุนแรงละคือต้องบุกละรอไม่ได้แล้วนะครับแต่ปรากฏว่าไม่พบตัวคนร้ายฮะก็รีบออกมาจากตัวบ้านพร้อมกับวางแผนอีกครั้งโดยเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยน่าจะขึ้นไปหลบซ่อนตัวอยู่บนฝ้าใต้หลังคาคือเข้าไปแล้วไม่เจอใครอ่ะค่ะอ้าวแล้วออกมาทางไหนล่ะเพราะเจ้าหน้าที่ล้อมไม่หมดก็ไม่เห็นนะฮะจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ใช้เหล็กยาวกระทุ้งฝ้าหลังคานะครับทำให้คนร้ายยิงสวนใส่เจ้าหน้าที่อีกฮะแสดงว่าหลบอยู่ข้างบนจริงๆก็เลยเกิดการยิงปะทะกันขึ้นเสียงดันสนั่นหวั่นไหวนะฮะการปะทะเกิดขึ้นเป็นระยะกระทั่งหนึ่งในคนร้ายถูกกระสุนปืนแล้วก็ตกลงมาจากฝ้าเพดานเสียชีวิต1รายครับโดยข้างศพมีอาวุธปืนขนาดจุด .381 กระบอกด้วยส่วนคนร้ายที่เหลือเนี่ยก็หลบซ่อนตัวเจ้าหน้าที่จากภายนอกก็เจรจาให้คนร้ายที่เหลือเนี่ยออกมามอบตัวซะเพื่อลดความสูญเสียแต่คนร้ายไม่ฟังครับยังคิดยิงต่อสู้ก็เกิดการปะทะกันอีกรอบนึงทำให้ฝ้าเพดานเนี่ยมันเปิดกว้างแล้วมันเห็นตัวคนร้ายที่ใช้คานปูนเป็นกำบังครับทำให้ยากต่อการจับกุมและคนร้ายยังใช้อาวุธเนี่ยยิงสวนเจ้าหน้าที่ตลอดเวลาก่อนที่เจ้าหน้าที่จะถอยออกมาแล้วตอน8โมงเช้าเจ้าหน้าที่ก็เลยใช้โดรนนะฮะบินเข้าไปในบ้านเพื่อดูความเคลื่อนไหวของคนร้ายก่อนที่จะเห็นตัวคนร้ายนะครับแล้วก็พยายามที่จะหนีไปอีกฝั่งของบ้านอีกหลังโดยการใช้คานปูนเนี่ยบังตัวไว้เจ้าหน้าที่ก็เลยบุกเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีการปะทะกันอีกรอบนี้อีกเกือบ3นาทีทำให้คนร้ายถูกยิงเสียชีวิตเป็นรายที่2อยู่บริเวณคานใต้หลังคาบ้านค่ะ2ศพหลังจากนั้นนะคะช่วงเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาค่ะหลังเหตุปะทะเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปทำการเคลียร์พื้นที่ภายในบ้านนะคะพบศพนายอุสมันกือแนอายุ29ปีเป็นชาวอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีค่ะข้างศพมีอาวุธปืนขนาด .38 ตกอยู่จากการตรวจสอบมีหมายจับ1หมายนะคะก็คือในคดีเหตุปะทะบริเวณโรงเรียนปอเนาะ
ในพื้นที่อำเภอสายบุรีค่ะแต่ว่าตัวนายอุสมานเนี่ยหลบหนีไปได้ซึ่งเหตุครั้งนั้นเจ้าหน้าที่วิสามันคนร้ายไป2ศพเมื่อ5กรกฎาคมปี64นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบศพนายแพนดีฮายีวาเตอายุ30ปีค่ะโดยที่ใกล้กันพบอาวุธปืนขนาด9มม.จากการตรวจสอบนายแพนดีเนี่ยมีหมายจับ3หมายนะคะก็คือคดีปล้นรถขนนมโรงเรียนเมื่อ30สิงหาคม56คดีที่2คือคดีลอบวางระเบิดทหารพรานเสียชีวิตไป4นายบาดเจ็บอีก5เมื่อวันที่22กันยายนปี60นอกจากนี้ยังมีคดีลอบยิงทหารพรานที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะจากเหตุการณ์นั้นก็คือเมื่อ17มิถุนายนปี59นายแพนดีเนี่ยมีถึง3หมายจับเจ้าหน้าที่จึงได้นำศพผู้เสียชีวิตทั้ง2ศพนะคะนำไปไว้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรีเพื่อทำการชนะสูตรพลิกศพอีกครั้งนึงก่อนที่จะแจ้งญาติมารับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามพิธีทางศาสนาแต่ทีนี้ค่ะทางพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้สั่งการให้ฐานปฏิบัติการและด่านตรวจในพื้นที่ชายแดนภาคใต้นะคะตอนนี้กำชับเลยว่าให้มีการวางกำลังคุมเข้มตรวจสอบรถทุกชนิดและบุคคลต้องสงสัยรวมถึงต้องดูแลความปลอดภัยสถานที่ราชการเฝ้าระวังความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยเพื่อที่จะป้องกันการตอบโต้จากกลุ่มก่อความไม่สงบอะค่ะโดยเฉพาะดูแลความปลอดภัยของประชาชนในห้วงเดือนรอมฎอนนี้นะคะเนื่องจากมีรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อการร้ายที่เป็นกลุ่มก่อเหตุนะคะว่าน่าจะมีการเข้ามาก่อกวนในพื้นที่อีกครั้งค่ะระทึกจริงๆที่ปัตตานีนะคะคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นที่ชลบุรีครับเรือหลวงคีรีรัตที่อยู่ภายในท่าเรือแหลมฉบังนะฮะฐานทัพเรือสัตหีบภาพที่คุณผู้ชมเห็นก็คือไฟไหม้ฮะเรือหลวงคีรีรัตไฟไหม้คุณผู้ชมควันเนี่ยฮะเต็มไปหมดเลยซึ่งทางเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ต้องรีบระดมกำลังนะครับฉีดน้ำเข้าไปในด้านในตัวเรือนะครับเพราะว่าไฟไหม้เนี่ยด้านกาบขวาครับส่งผลให้มีควันเนี่ยพวยพุ่งออกมาเป็นจำนวนมากส่วนตัวเรือเองก็มีลักษณะเอียงโดยไม่ทราบว่ามีกำลังพลของเรือหลวงคีรีรัตน์เนี่ยติดอยู่ภายในหรือไม่อันนี้เป็นเหตุที่เกิดขึ้นช่วง 11:40 นาทีวันนี้นะครับแต่ว่าตามรายงานข่าวตอนนี้เนี่ยนะฮะคือตอนนี้คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่จุดเกิดเหตุแล้วก็แจ้งว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วแต่ยังไม่มีรายงานถึงเรื่องของความเสียหายแล้วก็สาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้เรือหลวงคีรีรัตน์นะครับแต่มีรายงานเพิ่มเติมว่ากำลังพลของเรือหลวงคีรีรัตน์สำลักควันประมาณ 8-10 นายซึ่งยังไม่มีการยืนยันตัวเลขผู้บาดเจ็บที่แท้จริงในตอนนี้ครับเรือหลวงคีรีรัตน์ลำนี้เนี่ยนะครับหมายเลขข้างตัวเรือคือ432เป็นเรือฟริเกตนะครับรับใช้กองทัพเรือและประเทศไทยเนี่ยนะฮะมาถึง50ปีแล้วสังกัดกองเรือฟริเกตที่1หมวดเรือที่1กองเรือยุทธการครับเป็นเรือที่มีความสามารถในการรบทั้ง3มิติคือทั้งทางอากาศผิวน้ำและใต้น้ำได้เป็นอย่างดีอยู่กับประเทศไทยมา50ปีแล้วฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับThank you.